นายพระดอนปริศนานันทกุลกับอดีตส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นบุตรชายของนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่เพิ่งจะประกาศลาออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาไปเมื่อไม่นานนี้นะคะคุณพระดอนเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่ามีหลายพรรคการเมืองค่ะเข้ามาพูดคุยทาบทามตนเองให้ย้ายสังกัดไปร่วมพรรคแต่ว่าตอนนี้ขอไม่บอกนะคะว่าเป็นพรรคใดบ้างขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นค่ะแล้วก็ถือว่าตัวเองยังเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่แม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะไปร่วมกับพรรคภูมิใจไทยคุณพระดอนก็ยอมรับนะคะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้จักกับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู่หลายคนแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่ามาทาบทามให้ย้ายสังกัดไปอยู่ด้วยกันขณะเดียวกันเจ้าตัวย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่อึมครึมรวมทั้งทิศทางและแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เปลี่ยนไปมากพอสมควรค่ะแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเคยคิดที่จะหยุดเล่นการเมืองไปเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ค่ะ